ดีค่ะวันนี้นะคะก็วันที่31ปี2020ปีที่โหดร้ายกับจิตใจมากมายเลยค่ะเพื่อส่งท้ายปีก่อนนะคะวันนี้นะคะก็มาแต่งหน้าเป็นพลุปีใหม่นะคะเพราะว่ามีโควิดก็ไม่ได้ไปดูพลุที่ไหนเลยก็จัดพลุมาอยู่บนหน้าของเราเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งยังไงแต่งไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไปดูกันเลยเย้ไอซ์ลงรองพื้นไปแล้วนะคะ2เลเยอร์ใช้ตัวนี้เลยค่ะทรีสนะคะที่อยู่ในเฟเวอร์เรทก็เดี๋ยวเรามาต่อคอนซีลเลอร์กันเดี๋ยววันนี้นะคะจะใช้เป็นสีชมพูกับสีเหลืองก่อนนะคะที่ตานะคะใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็ค่อยๆไล่ไปตามเปลือกตาแบบนี้ตามโค้งเปลือกตาอย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปให้มันไม่ต้องไปให้สุดมากเพราะว่าข้างหลังเราอยากให้เน้นสีชมพูนะคะก็เน้นแต่ช่วงข้างหน้ากับตรงกลางค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงสีเหลืองกันทับไปเลยตรงคอนซีลเลอร์นะคะใช้นิ้วดีกว่าแล้วก็ค่อยเบรนหัวตานะคะไอใช้สีเหลืองอ่อนเอาสีเหลืองอ่อนมาเบรนนิดนึงนะคะให้มันนัวกันมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีส้มวันนี้นะคะเหมือนเชื่อมตรงหางตาระหว่างสีส้มกับชมพูไหนๆก็เอามาข้างล่างด้วยเลยแล้วกันนะคะนี่เสร็จแล้วตรงหน้าตาเอ้ยเอาอย่างไรตรงเนี้ยก็ใช้สีเหลืองให้น้องเชื่อมกันนะคะเรียบร้อยแล้วสีตาก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตรงที่เป็นพลุตรงแก้มกันนะคะแต่ว่าตรงตาเนี่ยยังไม่เขียนอายไลเนอร์เพราะว่ายังคิดไม่ออกว่าจะเขียนทรงแบบไหนดีนะคะระบายสีไปแล้วลืมอัดนะคะก็คือตรงนี้จะทำเป็นพลุใช่ไหมก็อาจจะจุ่มสีส้มก่อนนะคะเกลียดคำว่าจุ่มแก่มากเลยทอยใช้คำว่าจุ่มก็จะจุ่มสีส้มลงไปนะคะก็ลองใช้ผู้กันก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรามั่นใจแล้วเราก็จะใช้นิ้วแบบให้มันชัดขึ้นแบบนี้นะคะก็จุ่มไปค่ะจุ่มเป็นอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่แบบไซส์ใหญ่นิดนึงไปสีไรดีสีไรดีชมพูตรงจมูกละกันจะได้ดูไม่แปลกมากถ้ามีชมพูตรงจมูกนะคะก็ตรงขอบก็อย่าลืมเบรนให้น้องฟูฟูด้วยรองแล้วก็สีม่วงก็ดูเลอะๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรสีระเบิดตอนต่อไปจะเป็นสีฟ้าเป็นฟ้านี้นะคะแต่ว่าฟ้าแบบไม่อยากให้มันใหญ่มากเพราะว่าน้ำหนักสีมันชัดตรงนี้เป็นเหลืองแล้วกันตรงนี้เป็นสีเหลืองชมพูเ
ปูนี้ม่วงนี่เหลืองเป็นผุลูกเล็กที่มันแบบแทรกขึ้นมาว้ายเหลือไปหมดเลยแม่ฉันจะแกงตัวเองไม่ได้ก็สีฟ้า right here แต่ว่าอยากให้เป็นฟ้าที่แบบอมม่วงเพราะว่าไม่อยากให้ฟ้าเด่นมากตรงนี้ดูว่างๆไงมันต้องมีอะไรอะส้มเติมส้มไว้ดีกว่าทีนี้นะคะจะหาจุดกึ่งกลางที่เป็นจะเป็นจุดกึ่งกลางของพลุลูกนั้นๆ นะคะเราก็จะดอทไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเราดูพลุใช่ไหมตรงกลางมันก็จะสีเข้มที่สุดนะคะเช่นตรงนี้เป็นพลุสีส้มแล้วก็ทำตรงนี้เข้มสุดๆไว้หนึ่งจุดเป็นจุดศูนย์กลางเป็นต้นซึ่งทำไมน้องไม่ค่อยเห็นเลยฉันยิงก็ได้ตรงกลางของพุชมพูเป็นต้นนี้ก็ทำให้ทั่วเลยจุดตรงนี้สำหรับพุนะคะจะวาดพุเด่นๆหลักๆไว้3อันด้วยกันวิธีวาดก็วาดเป็นเส้นนะคะเป็นแฉกเหมือนดาวสัก 4-5 เส้นจากนั้นก็ค่อยๆวาดเส้นเสริมเข้าไปทีละเส้นทีละเส้นค่ะเมื่อวาดตัวพลุเสร็จนะคะเราก็วาดเส้นเล็กๆเหมือนเป็นสเก็ตพลุเสริมเข้าไปค่ะจะยิ่งทำให้พลุของเราดูละเอียดมากขึ้นก็ค่อยๆเติมไปนะคะเสร็จเราจะมาลองทำเหล่าดอกเล็กกันนะคะว่ามันจะรอดไหมเป็นพุกแบบหนึ่งเป็นแบบว่ากระจายกระจายออกมาแล้วอย่างนี้แล้วก็ที่เหลือเราก็จะแต้มตรงไหนก็ได้เลยแล้วแต่เรานะคะทีนี้เราจะมาวาดไซส์ที่เล็กลงมานะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆเรฟเฟอเรนซ์เลยนะคะก็จะมาตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะน้องจะประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะแชปแค่นี้แล้วก็จะเพิ่มเป็นแบบว่าอะไรอะตรงฐานที่พุมันถูกยิงขึ้นมานะคะนี่แล้วเราก็เติมจุดและแชปเพิ่มไปนะคะอุ๊ยเหรอไซส์กลางก็เสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไอจะมาทำแบบไซส์เล็กจิ๋วบ้างนะคะก็จะทำเป็นแบบเป็นแค่ดอกกลมๆเล็กๆแค่นี้นะคะแค่เป็นดอกๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางของแต่ละอันก็จะแบบจุดขาวเพิ่มเพื่อให้มันมีแบบมันเด่นขึ้นมาหน่อยนะคะเฮ้เสร็จแล้วถ้าตรงไหนโล่งๆเราก็อาจจะจุดจะเติมดาวเล็กๆได้นะคะไปกรีดตามานะคะแบบว่ากำลังคิดว่าจะเติมสีขาวดีไหมอาจจะเติมเป็นกริตเตอร์เติมไฟตัดหมอกเลยนะคะน้องคนนี้ก็คือทาร์ท
ชาร์จโปรโกแบบลิควิดนะคะคือแบบว่าโอ้ตายแล้วฉันทำอะไรลงไปสว่างกว่าปุ๊ไปอีกแม่ไปด้านนี้สิปลายจมูกนิดนึงและเจอปัดขนตานะคะด้วยมาสคาร่า Better Than Love นะคะติดขนตาแล้วนะคะจะใช้ NYX อันนี้นะคะมาแบบไฮไลท์ตรงข้างในลูกตาเรานิดนึงให้มันสว่างขึ้นนะคะก็จะเขียนคิ้วนะคะจะไม่เขียนเข้มมากเดี๋ยวมันจะแย่งซีนแค่ให้มันแบบเข้าทรงก็พอถมสีเข้าไปอันนี้ของ Happy Sunday นะคะใช้แบบเป็นสีน้ำตาลที่ชอบมากเลยอันนี้มันดื้อมากทุกคนแปรงนี้ของน้องฉัตรนะคะแล้วก็แอบไลด้างหน่อยคือยังไงก็ต้องมีด้างก็ทำมาถึงตรงแค่นี้ที่มันเชื่อมกับสีตรงแก้มแล้วนะคะตรงอื่นก็คอนทัวร์ตามปกติเลยตรงกรอบหน้านี่แบบเข้มได้นะแต่ว่าไม่อยากไปยุ่งกับตรงอื่นเท่าไหร่นะคะให้แบบตรงพลุของเราเด่นไปเลยนะคะลิปนะคะมี2อันอันนี้ NYX นะคะสี Bedtime Flirt เสร็จแล้วนะคะซึ่งมันก็จะดูป่วยนิดนึงนะคะก็จะเติมสต็อกโฮมอีกโอ้ยน้ำแห้งแล้วอ่ะต้องซื้อใหม่อ่ะมานี่นะคะก็เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงวันที่คนมาดูเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นต้นปีไงก็แฮปปี้นิวเยียร์ไว้ตรงนี้เลยนะกันนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนในโลกนี้ไปเลยแล้วกันนะคะเพราะปี2020นี้มันโหดร้ายจริงๆก็หวังว่า2021เนี่ยจะเป็นปีที่ดีอย่างน้อยก็ควรจะดีกว่าเดิมเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ยังติดตามไออยู่นะคะยังไงก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เม้นต์ดึงกำลังใจให้ไอได้นะคะหรือว่าจะติดตามช่องทางอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram TikTok ได้หมดทุกช่องทางเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ